1ล้านเล็กถอนแค้นซิลแชมป์เฉพาะการราชดำเนินกับปิตันแขวนนวมทันทีกีฬาวันที่12ตุลาคม2567 23นาฬิกา22นาที1ล้านเล็กจิตเมืองนนถอนแค้นกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่คว้าแชมป์เฉพาะการเวทีราชดำเนินรุ่นเวลเตอร์เวทไปครองที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนการชกกับปิตันคม1ล้านเล็กอยู่พอสมควรโดย3ครั้งที่พบกันกับปิตันชนะ2เสมอ1แต่ไฟนี้1ล้านเล็กออกมาสุขุมกว่าเคยเตะเน้นๆและมีบวกหมัดขวาเข้าหน้ากับปิตันเช่นเดียวกับยก2และ3ที่1ล้านเล็กยังทรงดีกว่ายก4กับปิตันไม่มีอะไรจะเสียเดินหน้าประเคนหมัดชุดเข้าจน1ล้านเล็กมียุบมีย่อแต่เอาตัวรอดไปได้กับปิตันเก็บยกนี้ไปได้คะแนนเป็นกับปิตันไล่มาติดๆต้องเดินหน้าน็อกสถานเดียวหากพลิกชนะแต่ยกสุดท้าย1ล้านเล็กใช้การกอดป้องกันตัวและเอาชนะคะแนนไปในที่สุดถอนแค้นจากกับปิตันได้สำเร็จได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทบวกเงินรางวัลพิเศษอีก 250,000 บาทพร้อมการันตีกันไปเลยว่าผู้ชนะจะได้สิทธิในการชิงบัลลังก์ของพิกัดนี้กับตะเภาแก้วสิงห์มาวินต่อไปหลังจากการชกกับปิตันประกาศอำลาสังเวียนอย่างเป็นทางการตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ว่าหากพ่ายไฟนี้จะแขวนนวมทันทีธนากรขอทุกฝ่ายเพลาเล่นการเมืองแนะร่วมมือแก้วิกฤตบรรเทาประชาชนเดือดร้อนการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 11นาฬิกา54นาทีธนากรขอทุกฝ่ายเพลาเล่นการเมืองแนะร่วมมือแก้วิกฤตน้ำท่วมบรรเทาประชาชนเดือดร้อนแนะหากพบข้อบกพร่องจริงยึดตามกระบวนการกฎหมายเมื่อวันที่12ตุลาคมนายธนากรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าขณะนี้ทั้งเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายยังไม่พ้นวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่บางพื้นที่น้ำลดแล้วแต่ก็ยังมีโคลนเกาะแน่นซึ่งรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมศัพท์กำลังพร้อมอุปกรณ์ลงไปช่วยอย่างเต็มที่โดยทุกคนต่างทำงานอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอาทิพลเอกกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ส่วนหน้าได้ลงไปปักหลักติดตามและแก้ไขสถานการณ์ถึงหน้างานในจังหวัดเชียงรายที่สถานการณ์ยังหนักอยู่ขณะที่ฝ่ายค้านยังมีบางพรรคการเมืองที่จ้องจะใช้การไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสดในสภาเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาลตรงนี้ตนมองว่าไม่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายลดวาทกรรมหรือเพลาการเล่นเกมการเมืองลงบ้างในสถานการณ์ที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยก่อนจะดีกว่าเมื่อถามว่ามองความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเป้าหมายไปถึงการยุบพรรคเพื่อไทยและบางคนมองว่าอาจเป็นตัวเร่งให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนั้นนายธนากรกล่าวว่าหากประเด็นใดเข้าข่ายผิดหรือขัดต่อข้อกฎหมายจริงๆก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะวินิจฉัยตนไม่ก้าวล่วงแต่เชื่อมั่นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยึดตามกระบวนการกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ยังมีประเด็นดราม่าจับผิดนายกรัฐมนตรีเรื่องการใช้ iPad การแต่งกายต่างๆนานาตนมองว่าสังคมควรต้องประเด็นหลักเรื่องการทำงานการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงนโยบายทั้งหมดที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้รัฐบาลสามารถเดินหน้าทำตามที่ได้แถลงไว้ได้หรือไม่มากกว่าส่วนตัวมองว่าควรให้โอกาสและให้เวลานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ทำงานพิสูจน์ฝีมือให้ประชาชนเห็นว่าได้ทำตามที่หาเสียงและได้แถลงต่อรัฐสภาไว้แล้วทำได้จริงหรือไม่หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องก็ต้องรับผิดชอบตามกระบวนการซึ่งทุกฝ่ายก็ควรให้กำลังใจและให้โอกาสไม่ใช่มัวแต่จ้องจับผิดและสร้างประเด็นดราม่าโจมตีกันไปมาควรใช้โอกาสที่มีสถานการณ์วิกฤตร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนให้สามารถก้าวพ้นความทุกข์ยากเดือดร้อนในช่วงนี้ไปให้ได้นายธนกรกล่าวญาติเศร้ารับศพสาว28ถูกติ๊กชิโร่ชนดับพ่อลั่นไม่อยากให้อภัยข้องใจปมไม่เป่าแอลกอฮอล์ข่าวด่วนวันที่12ตุลาคม2567 14:39 น.ญาติเศร้ารับศพสาว28ถูกติ๊กชิโร่ชนดับพ่อลั่นไม่อยากให้อภัยข้องใจปมไม่เป่าแอลกอฮอล์นักร้องดังเตรียมร่วมฟังพระสวดคืนแรกเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่12ตุลาคม2567ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายจิรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์อายุ56ปีบิดาพร้อมด้วยญาติและกลุ่มเพื่อนเดินทางนำเอกสารติดต่อขอรับศพนางสาวเทียนพรหรือเมจิศิวพรพิทักษ์อายุ28ปีลูกสาวที่ถูกนายสิริศักดิ์นันทเสนหรือติ๊กชิโร่อายุ63ปีศิลปินนักร้องชื่อดังขับรถยนต์ตู้ยี่ห้อฮุนไดสีดำหมายเลขทะเบียนหอนกฮูกมม7999กรุงเทพมหานครพุ่งชนขณะนางสาวเทียนพรขับขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีดำหมายเลขทะเบียน8ขอไข่นอนเนน508กทมจนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายคือนายจักรภัครศิวพรพิทักษ์หรือจูเนียอายุ21ปีนักศึกษาชั้นปี2คณะมนุษยศาสตร์มศวประสานมิตรซึ่งเป็นน้องชายของนางสาวเทียนพรถูกนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลภูมิพลเหตุเกิดกลางสะพานข้ามถนนเทพรักถนนสุขาภิบาล5แขวงอเงินเขตสายไหมกทม.เมื่อช่วงตี4ของวันที่10ตุลาคมท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านายจิรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์พ่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าอาการของนายจักรภัครหรือจูเนอร์ลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายและยังมีอาการไตวายโดยวันนี้จะมีการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานแต่อาการดีกว่าในวันแรกเมื่อวานนี้ทางด้านติ๊กชิโร่ได้เข้ามามาเยี่ยมอาการของลูกและรับปากว่าจะเข้ามาเยี่ยมอาการของลูกทุกวันซึ่งวันนี้ติ๊กชิโร่ก็ได้รับปากจะมาที่นิติเวศด้วยกันแต่เมื่อคืนได้แจ้งมาว่าติดธุระร่วมสวดอภิธรรมตนยังไม่อยากให้อภัยเพราะว่าสูญเสียเยอะและตอนนี้ลูกชายคนบาดเจ็บก็ยังไม่ดีขึ้นและทางด้านผู้เป็นแม่ก็ยังทำใจไม่ได้และยังโศกเศร้าอยู่ถ้าหากเป็นใครก็คงจะทำใจไม่ได้เช่นกันส่วนของเรื่องแอลกอฮอล์
ตนได้เรียกร้องให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในวันเกิดเหตุแล้วเพราะพบเห็นอาการเมาของคนในกลุ่มที่นั่งรถมากับติ๊กชิโร่จึงได้มีการเรียกขอให้ตรวจแอลกอฮอล์โดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าจะให้ไปเป่าที่โรงพักแต่ปรากฏว่าติ๊กไม่ได้มาด้วยญาติเศร้ารับศพสาว28ถูกติ๊กชิโร่ชนดับพ่อลั่นไม่อยากให้อภัยข้องใจปมไม่เป่าแอลกอฮอล์โดยแจ้งว่ามีอาการเจ็บหน้าอกและไปโรงพยาบาลตนจึงได้แย้งไปว่าทำไมไม่เป่าตั้งแต่อยู่ในที่เกิดเหตุและได้ถามกับเจ้าหน้าที่ว่าทราบไหมว่าไปที่โรงพยาบาลไหนจะได้ตามไปกระทั่งมาทราบในตอนเช้าโดยขณะนี้ผลแอลกอฮอล์ยังไม่ออกต้องรอ3วันคาดว่าจะทราบผลภายในวันนี้ส่วนเรื่องไกล่เกลี่ยจะต้องไกล่เกลี่ยอยู่แล้วเพราะทุกเคสต้องมีการไกล่เกลี่ยส่วนเรื่องการเยียวยานั้นได้มีการพูดด้วยวาจาว่าจะเยียวยารับผิดชอบในด้านค่ารักษาและสามารถย้ายไปโรงพยาบาลที่เราพอใจเบื้องต้นญาติเตรียมนำร่างผู้เสียชีวิตไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารติ๊กชิโร่จะเข้ามาร่วมฟังสวดอภิธรรมและเริ่มรดน้ำศพเวลา 16 นาฬิกาของวันนี้และจะสวดอภิธรรมเป็นเวลา3วันในวันที่12 14 ตันค.67และชาปนกิจในวันที่15 ตุลาคม 67